สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนกลับมาปิดท้ายกันในรายการ Travel Talk นะครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซึ่งก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าความจริงแล้วหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยมีการทำงานร่วมกันอยู่แล้วแต่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการร่วมกันทำงานกับหน่วยงานเหล่านี้หรือการบูรณาการของหน่วยงานเหล่านี้นะครับเราจะมาสนทนากันต่อกับคุณธิดาจงก้องเกียรติผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์จากกรมการท่องเที่ยวครับสิ่งหนึ่งที่เมื่อสักครู่ผอ.พูดในช่วงที่แล้วเนี่ยคือมีแผนแล้วในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้ขยายความนิดนึงครับว่าแผนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีที่กำลังจะมาถึงนี้เนี่ยผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากแผนนี้ครับค่ะเริ่มแรกเลยนะคะถ้าเราจะดูในเรื่องของแผนเนี่ยนะคะเราก็จะมีนโยบายในเรื่องของการตั้งแต่การพัฒนาตามบทบาทหน้าที่ของส่วนราชการนะคะอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาบริการการท่องเที่ยวในพวกนี้นะคะพวกนี้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าdestination ต่างๆเนี่ยที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุนงบในการที่จะพัฒนาแหล่งที่อาจจะเสื่อมโทรมหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวในชาวต่างชาติหรือคนไทยให้เที่ยวในประเทศไทยเนี่ยให้มีมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นซึ่งเขาก็มีงบมาในส่วนของเขานะคะหรือว่าส่วนราชการที่เป็นเจ้าของแหล่งนะคะเมื่อมีแผนแน่นอนแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นพวกแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็จะได้รับการพัฒนาหรือว่าการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะยกตัวอย่างที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะเดิมก็มีการทำสร้างสิ่งต่างๆนะคะไปล้ำชายหาดนะคะไปนอนเก้าอี้ผ้าใบร่มต่างๆนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยจังหวัดก็มีนโยบายในการที่จะไปรื้อถอนสิ่งเหล่านี้แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างแบบเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะดิฉันก็คิดว่ามันก็มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องก็คงต้องค่อยๆทำค่อยๆไปนะคะแต่ว่าในการที่เรามีแผนที่แน่ชัดเนี่ยนะคะเท่ากับว่าหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวต้องได้รับการพัฒนานะคะสองก็คือในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมต่างๆเนี่ยนะคะก็จะต้องเข้ามาดูแลในอำนาจหน้าที่ของตนเองนะคะ แล้วก็ร่วมกันในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องบุคลากรการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับการพัฒนานะคะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมการท่องเที่ยวก็ได้มีการฝึกอบรมผู้ประกอบการกับมัคคุเทศก์นะคะในสาขาอาชีพที่เขาต้องการเพิ่มสมรรถนะนะคะเราก็ไปในเรื่องของการเดินป่านะคะในเรื่องของWorld Heritage นะคะมรดกโลกนะคะเราก็สนับสนุนไป2โครงการซึ่งในเดือนกันยายนเนี่ยเราจะสนับสนุนมัคคุเทศก์ภาษาเยอรมันนะคะให้ได้มีการพัฒนาในเรื่องของทำรูทในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมทางภาคอีสานนะคะซึ่งจะจัดประมาณช่วงปลายเดือนกันยานะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการที่จะพัฒนาตามความต้องการเนี่ยนะคะหรือว่าจัดแผนงานโครงการเพื่อจะสนับสนุนแล้วก็รวมทั้งการจัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะคะเราก็จะทำการสม่ำเสมอทุกปีนะคะแล้วก็ในต้นปีหน้าเนี่ยดิฉันก็คิดว่าคงจะต้องมีการประชุมแล้วก็ทบทวนนะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะทำงานร่วมกันในลักษณะที่เป็นเครือข่ายกับภาคเอกชนเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการที่ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะเราก็บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีอัตรากำลังน้อยนะคะเราก็อาจจะต้องอาศัยมัคคุเทศก์นะคะที่อยู่ในตลาดแล้วก็ธุรกิจนำเที่ยวที่เกี่ยวข้องแต่ละตลาดเนี่ยก็มาช่วยกันบูรณาการการทำงานนะคะอันนี้เนี่ยเรียนว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเราตั้งใจแล้วก็ผอ.ธิดาเนี่ยก็มีความจริงใจในการที่จะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายคือเราทำคนเดียวเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่ามันอาจจะไม่สำเร็จหรือว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายนะคะเราจึงจำเป็นต้องที่จะต้องบูรณาการแล้วก็ใช้ประโยชน์จากบุคลากรพวกนี้ค่ะบุคลากรพวกนี้เป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถสูงนะคะเราก็จะเรียกว่ารับฟังความเห็นแล้วก็ปรึกษาหารือกันตลอดเวลาค่ะนะคะ
ดิฉันก็คิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสทองที่ที่ประเทศจะได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพของทุกภาคส่วนให้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานนะคะเพราะว่าลำพังภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยเรียนเลยว่ามันไม่สามารถจะทำคนเดียวแล้วก็สำเร็จในระยะเวลาที่จำกัดนะคะก็คงต้องมีส่วนร่วมค่ะทุกภาคส่วนค่ะครับขอบคุณพอมากครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับจะเห็นแล้วนะครับว่าผู้ประกอบการเองก็มีบทบาทสำคัญในการทำให้การบูรณาการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในไทยนั้นประสบความสำเร็จครับด้วยการเป็นกลไกสำคัญกลไกหนึ่งในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเรานะครับคุณธิดาจงก้องเกียรติผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์จากกรมการท่องเที่ยวและต้องขอขอบพระคุณสถานที่ถ่ายทำรายการของเรานะครับโรงแรมเมอร์คิลและไอบิสกรุงเทพสยามผมวารินทร์สัจเดลและรายการ Travel Talk ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน